บอกเลยมือน้องผมหน้าเบี้ยวหมดเลยเนี่ยคือการวัดความเก่งของจริงแล้วหลังจากเนี้ยผมพูดจริงนะฟังก็ลงเทียนเลยจริงๆมันไม่ต้องลงมันก็สวยตอนแรกแบบลายเส้นอาจารย์ญี่ปุ่นเลยกำลังมาแบบกำลังตีพิมพ์เลยทีมเดินมาปุ๊บไม่ยังไม่ทันเริ่มจับเกียร์เลยทีมอะเตะโต๊ะคิดดูเพื่อนกันทำได้ลงคออุ้ยลืมลงเทียนอุ้ยลืมปากนกเอี้ยงสีดำเขาไม่วาดนกเงือกไม่วาดการไปไม่ใช่ปากนกเงือกสีดำทำไงอ่ะพี่สาครับพี่สาถ้าสมมติเราลงสีแล้วเรามาลงเทียนใหม่ได้ไหมครับพี่สาครับสมมติผมแบบลงสีผิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นสีดำไม่สามารถแบบลบได้งั้นผมเอาเทียนทับเลยได้ไหมได้สามารถลบได้แต่ทำให้ก่อนได้ด้วยการเดือดน้ำแล้วก็เอาทุกคือมันไม่มีทางแล้วหมายถึงว่ามันไม่สีดำครับผมอยากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองงั้นอ่ะแล้วนกเงือกนี่เขามีปากดำบ้างไหมครับปากดำนี่นะครับโอเคคือเอาจริงๆว่าถ้าเราลองแบบเทคนิคแบบคนปกตินะมันจะไม่พังขนาดนี้เลยแต่เราลองหลักสูตรแอดแวนซ์คือเราใส่น้ำเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยลงสีนะใช่แล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแต่ละเกียร์ก่อนครับงั้นได้เสร็จคนที่5ครับเจต้องบอกว่าเอทำผ้าปฏิเสร็จแล้วคนที่5ครับเออตอนนี้ก็ยอมแพ้เรื่องเน้นสวยแล้วตอนนี้ขอ7คะแนนก็พอจริงๆแล้วถ้าเสร็จลำดับที่5จะได้8คะแนนนะครับเอนี่นะครับผลงานของเด็กเรียนขาปัดจบแล้วครับตามปั๊บพี่วัสดุลงเทียนเสร็จแล้วเป็นวันที่10ครับพังเพราะลงเทียนมีอยู่จริงนะลงเทียนเหมือนลงทันเวผมไม่สนความสวยงามแล้วมาเสร็จแล้วครับเน็กลงเทียนเสร็จเป็นคนที่11ครับผมสมมุติว่าเราเละไปนิดนึงเนี่ยเราทิชชู่สับได้มันจะแบบค่อยๆเจือจางนี่เราสวยสวยแบบนี้ผมจะทำให้แบบสวยจนแบบพี่ยงแบบอยากเอาไปแปะไว้ในห้องเลยเวลาเข้าไปห้องพี่ยงจะได้เห็นว่าเฮ้ยมีนกแบบนกเงือกขุนพลอยู่เลยเครียดครับตอนนี้ผมกำลังจะแก้หักไก่แก้ไขสถานการณ์อยู่ครับเชฟศิลปะมันไม่ค่อยเหมาะแล้วว่าสำหรับผมตอนแรกคิดว่าจะเหมาะแต่ว่าจริงผมก็มองมันเป็นศิลปะอยู่นะคือศิลปะมันไม่มีขอบเขตเหมือนที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกเพราะผมชอบอาจารย์เฉลิมชัยไปมาแล้วพิเชษเอาจริงผมก็แบบครับผมอาจารย์เฉลิมชัยเก่งมากมันทำมาจากฟิลตอนนี้คือรีบเอว่าสวยไหมเอว่าแต่ว่ารู้ไหมว่าตอนเด็กๆวาดรูปอ่ะมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ศิลปินเขาชอบเอามาพูดกันอ๋อคือวาดว่าบอกงานพี่เด็กเลยเหรอพูดอย่างนี้มันดีไงมันแบบว่ามันมีความแบบว่าเด็กวาดรูปมันเป็นอะไรที่มันมีศิลป์ abstract เป็นศิลปะพี่ก็ว่างั้นเหมือนกันเองพี่ก็คิดยังไงก็เขียนว่าอะไรเขียนว่าเธอน่ารักจังนะคนเราเริ่มจีบกันเราก็หยอดไปเลยแคปเปอร์หรือเปล่าจะตายผมยังไงบอกว่าเธอสวยจังลงเทียนเสร็จแล้วครับเป็นคนที่12นี่